เฮ้ครับกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมเล่าอัครสุครัตและวันนี้เราก็จะมาวาดภาพดิวิสโจจาก Monster Hunter World นะครับตามที่ซาชิมิคุมนะครับกับอีก3คนที่ได้กดไลค์มาครับส่วนใครที่เป็นเมนขอแบบเดียวกันแต่ว่ามาคนละคอมเมนต์นะครับอันนั้นผมก็ไม่นับนะโอเคมาบอกข้อมูลก่อนเลยเดวิลโจนะครับเป็นมอนเตอร์ที่อยู่ในมอนเตอร์ฮันเตอร์เวิลด์และได้ปรากฏออกมาก่อนหน้านี้หลายภาคแล้วซึ่งภาคไหนผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่มันมีทุกภาคแน่นอนเดวิลโจนะครับเป็นมอนเตอร์รูปร่างคล้ายไดโนเสาร์พันทาโบซอรัสนะครับมีลักษณะใกล้เคียงกับอีกรักหรืออะไรสักอย่างที่เป็นทีเล็กตัวสีม่วงลักษณะคล้ายๆกันผมขอเรียกสั้นๆว่าโจแล้วกันครับโจเป็นมอนเตอร์ประเภทกูไวเวิร์นหรือก็คือเป็นประเภทมังกรที่บินไม่ได้นี่เองโจนะครับมีท่าโจมตีหลายท่ามากทั้งท่ากัดท่ากระทืบท่าขวิดท่าฟาดหาแล้วมีร่างเรดฟอร์มหรือผมเรียกว่าเบิร์นนิ่งที่มีระยะการโจมตีค่อนข้างกว้างและทำให้โจนั้นมีความอึดและถึกทนมากขึ้นดาเมจแรงขึ้นด้วยอาวุธพื้นฐานนั้นไม่สามารถทำอะไรโจได้เว้นแต่เป็นอาวุธที่ถูกอัปเกรดมาแล้วจากการตีมอนโดยส่วนใหญ่โจนั้นจะแพ้ทางอาวุธประเภทไฟน้อยสายฟ้ามากที่สุดโจแพ้สายฟ้ามากที่สุดฉะนั้นอาวุธที่ควรใช้กับโจจะต้องเป็นอาวุธที่เกี่ยวข้องกับสายฟ้าเช่นปืนสายฟ้าระดับสายฟ้าที่ได้มาจากการตีมอนสายฟ้านั่นเองนะครับโอเคทีนี้คุณต้องมีก็คือดินสอยางลบทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่และประกาศตัดเส้นโอเคเราจะมาเริ่มวาดกันเลยThank you.
โอเคเสร็จแล้วโอเคก็เสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับเดวิลโจเดี๋ยวผมเรียกว่าโจเฉยๆก็ได้มอนสเตอร์สายพันธุ์กูไวเวอร์นะครับหรือก็คือเป็นมอนสเตอร์สายมังกรนั่นแหละแต่พ่นไฟไม่ได้กันนั่นแหละคลิปต่อไปนั้นจะเป็นการว่าตัวอะไรหรือตัวละครจากตัวเรื่องไหนหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถบอกได้ด้านล่างคอมเมนต์แน่นอนและขอคะแนนยอดที่ขอให้มากที่สุดใน1อย่างนะครับสำหรับคนที่ขอนอกเหนือจากนั้นแต่คะแนนขอไม่มากพอนะครับผมก็จะไม่เอามาโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณครับซับแนวกันด้วยเด้อ